เสร็จแล้วถ้าเราเปรียบเทียบนะคะนักเรียนเปรียบเทียบการทำงานของฝากล่องเสียงในการที่มีการหายใจเข้าออกเชื่อมโยงกับการกินอาหารนะคะถ้าเราเปรียบเทียบการทำงานของฝากล่องเสียงนะคะในการที่มีการหายใจเข้าเชื่อมโยงกับการกินอาหารดูนะคะเสร็จแล้วนะลองเปรียบเทียบดูนี่ลองเปรียบเทียบดูขณะที่เราสูบลมหายใจเข้านักเรียนตำแหน่งของฝากล่องปิดเสียงเป็นไงขณะที่เรากลืนอาหารนะคะตำแหน่งของฝาปิดกล่องเสียงเป็นไงลองจับที่คอเราดูนะแล้วทางเดินหายใจเป็นไงทางเดินอาหารเป็นไงนะคะนี่ลองดูขณะที่เราสูบลมหายใจเข้าตำแหน่งฝาปิดกล่องเสียงเป็นไงตำแหน่งฝาปิดกล่องเสียงนักเรียนหายใจเข้าเป็นไงลองจับที่คอจะรู้สึกยกขึ้นหรือเลื่อนต่ำลงหายใจเข้าหายใจเข้ายกขึ้นหรือต่ำลงยกขึ้นนะคะเวลาหายใจเข้าตำแหน่งฝาปิดกล่องเสียงนักเรียนจับที่คอจะรู้สึกนะคะทุกคนมีนะอุปกรณ์ชิ้นนี้ทุกคนมีหายใจเข้า ต่อไปถ้าเราขณะกลืนอาหารล่ะขณะกลืนอาหารกลืนน้ำลายก็ได้รู้สึกไงมันก็จะเลื่อนลงต่ำนะคะเพราะฉะนั้นทางเดินหายใจนักเรียนขณะที่เราหายใจเข้าทางเดินหายใจเป็นไงหายใจเข้าทางเดินหายใจก็ต้องเป็นไงเปิดประตูให้อากาศเข้าใช่มั้ยก็ต้องเปิดนะคะขณะกลืนอาหารนักเรียนทางเดินหายใจเปิดหรือปิดปิดนะถ้าไม่ปิดอาหารก็ลงไปอยู่หลอดลมสิใช่มั้ยแล้วทางเดินอาหารนักเรียนหายใจเข้าทางเดินอาหารหลอดอาหารกับหลอดลมอยู่ใกล้กันนะคะฝ่ายหนึ่งเปิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องปิดนะคะถ้าเปิดพร้อมกันเป็นไงอาหารก็ไปปนไปหมดนะใช่ไหมอาหารไปอยู่ที่ปอดได้ไหมไม่ได้อันตรายนะอาหารต้องอยู่ที่กระเพาะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จึงบอกว่าเวลากินห้ามพูดเวลาพูดห้ามกินนะคะจะทำเวลาเดียวกันไม่ได้เพราะทางเดินอาหารนี่ขณะหายใจเข้าทางเดินอาหารต้องปิดนะคะแล้วขณะกลืนอาหารทางเดินอาหารก็ต้องเปิดถ้าไม่เปิดมันก็ไม่ลงไปที่กระเพาะนะคะมันจะมีสองทางใช่ไหมนักเรียนหลอดอาหารกับหลอดลมนะคะของไก่ก็เหมือนกันนะคะเวลาเราประกอบอาหารนักเรียนดูไก่ที่ขายในท้องตลาดนะหลอดลมกันก็เป็นห่วงแต่เพียงแต่ของไก่ก็จะเป็นเส้นเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้น2อันนี้จะเปิดอันนึงเปิดอันนึงต้องปิดนะคะนักเรียนดูจะเปิด2อันพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าเส้นนึงเป็นระบบอาหารอีกอันนึงระบบหายใจนะคะอากาศไปอยู่ที่กระเพาะได้ไหมไม่ได้นะคะขณะเดียวกันอาหารไปอยู่ที่ปอดก็ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูภาพนี้นะดูการทำงานของหัวใจกับปอดนะคะนักเรียนดูนี่คือปอดนะปอดสองข้างทุกคนมีนี่เห็นดูนี่คือการทำงานของหัวใจหัวใจเรามีกี่ห้องสี่ห้องนะคะนักเรียนเดี๋ยวได้ดูรายละเอียดเหล่านี้สี่ห้องก็จะมีลิ้นกั้นอยู่นะ
อันนี้ก็คือหลอดลมใหญ่อันนี้หลอดลมใหญ่นักเรียนดูนะคะอันนี้คือปอดอันนี้หลอดลมแขนงนะคะเอาดูการทำงานของระหว่างปอดกับหัวใจนักเรียนมันจะเชื่อมกันอยู่นะคะเชื่อมกันอย่างไรเลือดต่างๆที่ร่างกายใช้แล้วนะนักเรียนร่างกายเราเลือดต่างๆที่ร่างกายใช้เสร็จก็จะมาหลอดเลือดดำเส้นนี้นะจะส่วนแขนขานักเรียนดูมันจะเข้าตรงนี้นะคะเข้าตรงนี้แล้วมันก็เข้าตรงนี้นักเรียนดูลงมาที่ปอดหัวใจนะคะลงมาที่หัวใจบนขวานะคะบนขวาก็จะมีลิ้นกั้นปล่อยลงมาอยู่นี่นะคะแล้วมันก็บีบส่งไปให้ปอดขวาปอดซ้ายนะคะปอดขวาปอดซ้ายนะคะหลอดเลือดนี่เห็นดูอันนี้หลอดเลือดเวนนะคะ ไปให้ปอดขวาปอดซ้ายในการฟอกพอปอดฟอกเสร็จ ปอดฟอกเสร็จก็ปล่อยเข้ามาในมายังหัวใจนะคะนักเรียนดูเส้นลูกศรชี้นะคะอันนี้ปอดฟอกเสร็จก็ส่งเลือดมายังหัวใจหัวใจก็บีบขณะที่หัวใจบีบทีหนึ่งนักเรียนดูส่งเลือดดำไปให้ปอดฟอกส่งเลือดแดงไปให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายพอตรงนี้คลายตัวทีหนึ่งเลือดมันก็ไหลลงมาใช่ไหมมันจะบีบหัวใจจะบีบคลายบีบคลายตลอดเวลานะก็เกิดการเต้นของหัวใจนะคะบีบทีหนึ่งก็ส่งเลือดไปให้ปอดฟอกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายปล่อยทีหนึ่งก็เลือดจากส่วนต่างๆร่างกายมายังหัวใจแล้วก็ปล่อยทีหนึ่งก็เลือดจากปอดฟอกเสร็จแล้วก็ส่งคืนมาที่นี่นะคะเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้จะต้องหนาแล้วก็แข็งแรงนะคะจะต้องหนาแล้วก็แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นในการวัดความดันต่างๆก็คือวัดการบีบตัวคลายตัวของหัวใจนั่นเองนะคะในภาพนี้นักเรียนดูขณะที่แลกเปลี่ยนแก๊สนักเรียนดูภาพนี้นะเลือดสีแดงนะคะนักเรียนเลือดสีแดงเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงนะคะมายังหลอดเลือดฝอยอันนี้คือจุดอยู่ที่ปอดนะมันแลกเปลี่ยนนี้เกิดที่ปอดเนี่ยที่ปอดนะคะเนี่ยถุงลมการแลกเปลี่ยนนักเรียนดูถุงลมจะมีเส้นเลือดต่างๆมากมายใช่มั้ยเนี่ยอันนี้วาดให้ดูนะคะในการแลกเปลี่ยนแก๊สนักเรียนดูเส้นเลือดเส้นเลือดแดงนี้พอร่างกายใช้เสร็จนะคะนักเรียนร่างกายเอาไปใช้เสร็จออกซิเจนก็จะถูกนำไปใช้นะคะก็กลายเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็เลือดนี้นะคะพอใช้เสร็จก็เป็นเลือดที่ ออกซิเจนมีน้อยนะคะพอเราหายใจเข้าไปก็จะมา นี่ดูพอเราหายใจเข้ามาก็จะเกิดการเส้นเลือดแดงที่ปอดนะคะขณะที่แลกเปลี่ยนแก๊สตรงนี้นะคะพอมีเส้นเลือดดำนะคะที่มีนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาให้ปอดปอดก็จะแลกเอาออกซิเจนมาที่เราหายใจเข้าไปทำให้เลือดกลายเป็นเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะอันนี้ก็คือหน้าอกของเรานะอันนี้ก็จะมีกระบังลมอยู่นี่คือหัวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในการบีบอันนี้ภาพเมื่อกี้ก็จะเป็นภาพที่เราผ่าครึ่งเข้าไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเต็มนะคะขณะที่บีบตัวคลายตัวนะคะก็จะมีหลอดเลือดส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายส่งไปให้ปอดฟอกแล้วก็คลายตัวก็จะเอาเลือดจากหัวใจสีแดงมาเอาเลือดที่ไม่ดีจากที่ร่างกายใช้แล้วกลับมาเอาไว้แล้วมันก็ส่งไปเพราะหัวใจจึงมีถึง
สี่ห้องถ้าลิ้นหัวใจรั่วล่ะอยู่ได้ไหมถ้าลิ้นหัวใจรั่วใครเป็นลิ้นหัวใจรั่วบ้างไม่มีนะนี่เนี่ยถ้าลิ้นหัวใจรั่วนะคะถ้ารั่วไม่มากเพียงแต่ว่าตรงนี้ใช่ไหมนักเรียนถ้าไม่สามารถกักเอาไว้นะคะนักเรียนตรงนี้ถ้ามันรั่วเวลาบีบทีนึงมันก็ไปได้น้อยเท่านั้นเองใช่ไหมบีบทีนึงมันก็ไปได้มันก็รั่วลงมานะคะเนี่ยเขาเรียกว่าหัวใจรั่วนะคะแต่ถ้ารั่วไม่มากพวกนี้เขาจะเหนื่อยใช่ไหมใครเป็นโรคหัวลิ้นหัวใจรั่วนี่จะทำงานเหนื่อยเพราะเลือดที่เอาไปให้ปอดได้ไม่เต็มที่นะคะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ไม่เต็มที่เพราะว่าตรงนี้มันถูกรั่วนะคะแต่ถ้าเป็นตรงนี้รั่วนะคะก็เป็นเลือดที่อะไรเลือดแดงกับเลือดดำมันปนกันใช่ไหมนะคะก็จะมีรั่วหลายจุดนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะนี่ก็ลิ้นหัวใจนักเรียนมีกี่ตัวด้วยกันนี่ตรงนี้ก็มีลิ้นหัวใจนะหนึ่งตรงนี้ก็มีลิ้นอยู่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็จะมีส่วนที่ลิ้นหัวใจอยู่เหมือนกันเพราะเวลาปล่อยไปแล้วมันจะได้ไม่ไหลกลับคืนนะคะนักเรียนวันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานส่วนที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ไปแล้วนะชั่วโมงหน้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะแลกเปลี่ยนแก๊สของคนเราเราไปดูว่าลมหายใจนะคะชั่วโมงหน้าเราก็จะมาดูลมหายใจมันเข้าออกได้อย่างไรนะคะแล้วเข้าไปแล้วมีปริมาตรอยู่เท่าไหร่นะคะสามารถที่จะจุได้เท่าไหร่อย่างนักกีฬาว่ายน้ำนักเรียนปอดมันเป็นไงนักว่ายน้ำปอดมันคงขยายนะคะมันจึงสามารถที่จะลอยอยู่ในน้ำได้นะคะเราอยากรู้ถ้าเราอยากรู้ว่าลมหายใจเราเข้าออกเท่าไหร่ลองหาอุปกรณ์ง่ายๆดูนะคะว่าเราจะทดลองอย่างไรนะคะในวันนี้มีใครสงสัยไหมนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยนักเรียนเราพบกันชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนดูนะคะหนังสือตำราอะไรเกี่ยวกับการทำงานโครงสร้างลักษณะการหายใจเหล่านี้นักเรียนก็สามารถอ่านได้ทุกเล่มนะคะสำหรับวันนี้ครูก็พอเพียงเท่านี้นักเรียนสวัสดีค่ะ